สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์กวนน้าให้ใส่วันนี้ก็ตรงกับวันพระสัปดีที่3เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้คอลัมน์กวนน้าให้ใสให้หัวข้อว่ากระแสตอบรับยานยนต์ไฟฟ้านะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2565เนี่ยนะครับสื่อบนชน ได้รายงานบรรยากาศการเปิดรับจองรถยนต์ไฟฟ้า BYD Auto 3รุ่นแรกที่เข้ามาทำตลาดภายในประเทศไทยซึ่งก็ปรากฏว่ากระแสตอบรับจากลูกค้าเนให้ความสนใจนะครับไปจองคิวกันที่โชว์รูมกันแบบแออัดขับข้างเลยทีเดียวนะครับบางรายเห็นบอกก็มารอตั้งแต่ตีหนึ่งคุณฟังครับประการที่1ครับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้เนี่ยนะครับเขาตั้งราคาขายเอาไว้ที่1นึ่งล้านหนึ่ง 99,900บาทอันนี้หมายถึงว่าเป็นราคาที่ได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐแล้วนะครับทางต้นสังกัดเนี่ยเขาประกาศว่ามีรถพร้อมที่จะส่งมอบในปีนี้ทั้งหมด5,000คันด้วยกันสมมุติว่าถ้าขายได้หมดเนี่ยนะครับก็จะเท่ากับว่าได้ยอดขายไปทะลุ5000ล้านบาทตั้งแต่ปีแรกเลยนะครับนี่เป็นประการที่1ครับประการที่2ครับสะท้อนว่าคนไทยจํานวนมากเนี่ยสนใจแล้วก็มีความพร้อม มีกําลังซื้อมีความมั่นใจที่จะใช้รถไฟฟ้ากันนะครับรถไฟฟ้าของจีนเนี่ยถือว่าสอบผ่านในตลาดของไทยเราเมื่อเราพิจารณาพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นแบบนี้นะครับแน่นอนครับว่ารถคันถัดๆไปจากนี้ก็คงจะเป็นไปตามเทรนด์ก็คือเป็นรถไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยคงจะได้เห็นการเข้ามาทําตลาดของรถไฟฟ้ายี่ห้ออื่นๆกันมากขึ้นนะครับเรียกว่าเป็นแบบก้าวกระโดดค่อนข้างแน่แหละครับนี่เป็นประการที่2นะครับ ประการที่สามครับต้องถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ตอกย้าตามที่เคยเขียนเอาไว้ในคอลัมน์ี้แล้วนะครับว่าเชื่อฝ่ายค้านออกลูกเป็นควายครับคืออย่างนี้ครับเล่นการเมืองแบบน้าเน่าเนี่ยนะครับสาดโครแล้วก็ปล่อยข่าวเท็จทําได้ทุกอย่างแลลวครับเพียงเพื่อจะปั่นความรู้สึกด้านลบให้เกิดกับประเทศไทยเช่นรัฐบาลถังแตกระวบ้างไม่มีใครลงทุนในไทยระวบ้างไทยตกขบวนยานยนต์ไฟฟ้าระวบ้างแล้วก็อิสรพัสรพันธ์เนี่ยนะครับ ถ้าประชาชนคนไหนหลงเชื่อลมปากเช,ชื่อลมปัน่นเชื่อลมป่วนเชื่อคำโลของฝ่ายค้าเนี่ยก็จะเกิดอาการที่ข้างแค้นแล้วก็มีจินตภาพกับประเทศไทยแทบจะไม่มีดีเลยนะครับไม่มีนักลงทุนสนใจไม่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเศรษฐกิจตกเหวทั้ง,ท,งทั้งที่ความจริงเนี่ยมันตรงกันข้ามเลยครับในภาวะวิกฤตโลกเนี่ยปรากฏว่าประเทศไทยเรามีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมีทุนสำรองเป็นอันดับที่12ของโลกนะครับ ส่วนเรื่องของการลงทุนการผลิตการจําหน่ายรถไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็ได้รับการยืนยันแล้วว่ามีความก้าวหน้าและมีอนาคตที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งนะครับแน่นอนนะครับว่าปัจจัยสําคัญต้องเป็นผลมาจากนโยบายที่เอื้ออํานวยและก็ส่งเสริมรวมถึงอุดหนุนยานยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาลนะครับซึ่งปัจจุบันได้สร้างให้ไทยไเป็นศูนย์กลางการผลิตของยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคให้ได้นะครับถ้าจํากันได้นะครับถ้าเกิดจํากันได้เนี่ย ที่พูดมาทั้งหมดนี่คือหนึ่งในแกนสามแกนที่จะเป็นกลยุทธ์ในการสร้างอนาคตของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งได้เคยแจกแจงเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่ารัฐบาลกําลังทําอะไรรัฐบาลกําลังทําเพื่ออะไรนั่นแหละครับคือใช่นี่คือที่เคยเขียนเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับเมื่อตอนที่มีการปั่นกระแสะข่าวบอกว่านโยบายยานยนต์ไปฟ้าในบ้านเราเนี่ยล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงนะครับและนี่ก็เป็นประการที่สามครับ ระกาที่4ใครับนายสุโรธแสงสนิทซึ่งเป็นรองประธานกรรมการบริหารของค่าย MG เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยจะค่อยๆหายไปในการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตยานยนต์หรือว่าผู้ผลิตอะไหล่ก็ตามแต่ว่าจะค่อยๆเปลี่ยนไปในทางไฟฟ้าแล้วก็ไฮโดรเจนมากขึ้นจนสุดท้ายเปลี่ยนผ่านไปเป็นยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV แบบร้อซในขณะที่ไฮโดรเจนเนี่ยนะครับอาจจะเป็นพลังงานที่สะอาดก็จริง ดีกว่าก็จริงแต่มันมีราคาสูงกว่าด้วยนะครับทั้งบอร์ด EV วีเขาก็มีแผนอยู่แล้วว่าในปี2030เนี่ยต้องผลิตรถ EV ให้ได้30%โดยในปี2025เนี่ยตั้งเป้าหมายว่าจะต้องมีรถ EV วิ่งอยู่บนท้องถนนเนี่ย225,000คันด้วยกันซึ่งจ้าหากว่าเรามองย้อนกลับไปในปี2019นะครับตอนนั้นมียอดรถ e ีวีวิ่งอยู่ในประเทศไทยเพียงแค่หลักร้อยเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังมีราคาสูงอีกต่างหากซึ่งทาง MG ได้เปิดตัวรถ E ีวีร้อเ์ในราคา1นึ่งล้านหนึ่งแหมื่นบาทดังนั้นเนี่ยรถ E ีวีจึงไม่ได้เป็นแค่ของเล่นของคนมีสตางค์อีกต่อไปนะครับแต่จะกลายเป็นปัจจัยที่ผู้คนสามารถเอื้อมถึงได้จริงทําให้ความต้องการจะมีมากขึ้นแล้วก็ส่งผลให้รถอีวีในประเทศไทยกระโดดขึ้นเป็นหลักพันกระทั่งปีนี้นะครับปีนี้เป็นปีที่ภาครัฐเนี่ยมีโครงการที่จะสนับสนุนทําให้จํานวนรถอีวีกระโดดขึ้นมาเป็นหลักหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารถอีวีมีราคาเอื้อมถึง มีสถานีชาร์จมีความพร้อมมากขึ้นกว่านี้ก็เชื่อว่าจะก้าวกระโดดได้ในปี2025นีแหละครับแต่ว่าจะทำอย่างไรให้รถ e ีวีผลิตในประเทศไทยได้เพื่อทำให้ไทยเนี่ยแซงหน้าประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนสเต็ปแรกนะครับก็คือการสนับสนุนการซื้อครับมีเงินอุดหนุนเพื่อให้คนเนี่ยเอื้อมถึงต่อมาก็เป็นเรื่องของโครงสร้างระบบสถานีชาร์จ ทาง MG ได้ตัดสินใจลงทุนสถานีชาร์จ500แห่งทั่วประเทศนะครับเพื่อให้เกิดความสะดวกกับผู้ที่จะตัดสินใจซื้อรถ EV ีนี่เป็นคำพูดของรองประธานกรรมการบริหารของค่าย MG นะครับและก็เป็นประการที่4ประการที่5ครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยเปิดเผยว่าประเทศไทยรมีความพร้อมนะครับที่จะเป็นฐานการผลิตและก็การลงทุนในภูมิภาค พราะว่านโยบายของรัฐบาลที่ได้ดําเนินการมาในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมเป็นฐานที่แข็งแกร่งแล้วก็ให้ภาคเอกชนได้ร่วมกันพัฒนาประเทศเนี่ยนะครับจากข้อมูลของการส่งเสริมการลงทุนล่าสุดครับณนะวันที่12ตุลาคม2565นะครับคณะกรรมาการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า B.O.I เนี่ยได้มีการอนุมัติให้การส่งเสริมในกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารวมทั้งหมด26โครงการจากบริษัททั้งหมด1 7บริษัทด้วยกันนะครับ มูลค่าเงินลงทุนถ้าไม่รวมค่าที่ดินแล้วก็เงินทุนหมุนเวียนเนี่ยจะอยู่ที่8,208ล้านบาทจำนวนกำลังการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติจะมีจำนวนทั้งสิ้น8,38775คันแล้ว b o i ก็ได้ออกบัตรส่งเสริมไปแล้วจำนวนทั้งหมด16โครงการด้วยกันและเป็นแบรนด์ที่ผลิตในเชิงพาณิชย์ไปแล้ว11แบรนด์กรมสรรพสามิต ได้ลงนามในข้อตกลงตามมาตรการสนับสนุนการใช้รถไฟฟ้านะครับระหว่างกรมสรรพามิรกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้นําเข้ายานยนต์ไฟฟ้ารวมแล้ว10รายนี่เป็นข้อมูลจนถึงวันที่27ตุลาคม2565นะครับ10บรายที่ว่านี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นรถยนต์นั่งหรือว่ารถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน10คน6รายเป็นรถยนต์กระบะ2รายแล้วก็เป็นรถจักรยานยนต์รวม3รายด้วยกันนี่นะครับ ถือว่าเป็นการตอบย้ำความสำเร็จของประเทศไทยในการก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางทางด้านการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ของภูมิภาคในที่เดียวนะครับนอกจากนี้ครับยังมีอุตสาหกรรมใหม่ที่มีการลงทุนในประเทศไทยขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกิจการผู้ให้บริการคลาวซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มีการอนุมัติให้การส่งเสริมโดยมีบริษัทอเม z o n com ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนาของประเทศสหรัฐอเมริกา a เมซอนดอทเนี่ยได้ตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะครับผ่านบริษัท Amazon Web Service หรือว่า AWS ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Amazon Data Service แล้วก็ประกาศแผนการที่จะขยายธุรกิจในประเทศไทยผ่านการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่เรียกว่า Data Center นะครับซึ่งนั่นเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของประเทศไทยในการก้าวเข้าสู่ความเป็นศูนย์กลางทางด้านดิจิทัลและ Data Center ของภูมิภาค โดยจะมีการพัฒนา Data Center ตําจำนวน3แห่งด้วยกันพื้นที่ให้บริการรวมทั้งหมด1,2822ตารางเมตรมูลค่าการลงทุนรวมทั้งหมด24,810ล้านบาทและยังมีแผนจะเริ่มให้บริการได้ประมาณเดือนสิงหาคมปี2,567นะครับนี่เป็นประการที่5ประการที่6ครับซึ่งเป็นประการสุดท้ายถ้าใครตั้งคำถามว่านายกรัฐมนตรี เป็นรปภบริหารประเทศเนี่ยนะครับถ้าตั้งคำถามแบบนี้นะครับสารส้มสรุปให้เลยครับบอกว่าคุณลองเปิดหูเปิดตาแล้วก็เปิดใจดูสิครับเราจะเห็นว่าการขับเคลื่อนบ้านเมืองของเราในภาวะวิกฤตระดับโลกแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ขี้เหรเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีรปภบริหารประเทศก็เถอะครับ